ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปอยแล้วนะคะวันนี้ปอก็จะมาเปิดถุงเครื่องสำอางค่ะว่าอาทิตย์นี้นะคะปอช้อปปิ้งอะไรมาบ้างค่ะก่อนแรกก็จะเริ่มจากตัวแบรนด์ฟอร์มานะคะที่ปอถ่ายลงไปไว้ในเพจนะคะปอก็จะมาเปิดถุงกันให้ดูเลยค่ะว่าปอซื้ออะไรมาบ้างนะคะนี่ค่ะปอก็ซื้อตัวรองพื้นนะคะเป็น Lifting Foundation All Day Long Comfort นะคะหน้าตากล่องเขาจะเป็นแบบนี้ปอซื้อมาจะเป็นเบอร์ LF10 ค่ะสำหรับผิวขาวเหลืองนะคะนี่คือเนื้อมันเนียนมากนะคะปอจะให้ดูเนื้อนะเนี่ยค่ะพอตอนแรกที่แปะไปเห็นไหมมันจะเน้นเนียนมากกว่าแล้วสีมันจะดูผ่องๆนะคะแต่พอเกลี่ยไปปุ๊บเท่านั้นแหละคือมันจะเนียนไปกับผิวเลยนี่เห็นไหมคือแบบตอนปอไปลองปอก็ชอบเลยนะคะตัวนี้น่าจะอยู่ที่ราคา620บาทค่ะแต่ว่ามีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะคะเหลือที่499บาทไปหาซื้อกันได้เนาะแล้วก็ตัวต่อไปเป็นแป้งนะคะแป้งตัวนี้เขาจะมีแบบว่าชิมเมอร์เล็กๆค่ะแบบละเอียดมากพี่ BA เขาบอกว่าให้อันนี้ปัดกับรองพื้นนะคะแล้วมันจะเนียนมากนะคะซึ่งแบบว่าใช้แป้งปัดเห็นไหมว่ามันแบบว่าเนียนเลยจริงๆอ่ะโอเคต่อไปเอ้ยลืมบอกราคานะคะตัวตะกี้ราคาเต็ม450บาทค่ะแต่ว่ามีโปรโมชั่นลดเหลือ399บาทนะคะแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นตัวน้ำยาล้างเล็บค่ะเป็นแบบว่าผสมพวกวิตามินอะไรเงี้ยด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ลองใช้แล้วก็ดีนะคะใช้นิดเดียวก็ล้างเกลี้ยงเลยตัวนี้จะอยู่ที่ราคา135บาทค่ะค่ะแล้วตัวต่อมานะคะก็เป็นตัวยาทาเล็บชื่อสี Golden Orchidนะคะเป็นแบบว่ากากเพชรค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทและตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นฟอร์มาอายบราวชาโดว์นะคะสามารถเอามาเขียนคิ้วและทาเป็นอายแชโดว์ได้ค่ะสี EB03 บราวค่ะราคานะคะราคาเต็ม250ลดเหลือ199บาทนะคะก็เพื่อนๆก็ไปหาซื้อกันได้เลยเนาะมันมีอยู่3สาขาค่ะซึ่งปอซื้อมาจากสาขาซีคอนสแควร์ค่ะค่ะตัวต่อมานะคะปอก็ได้สั่งช้อปปิ้งออนไลน์มาจากร้านเดิมเลยที่ร้าน Cocos to you นะคะสั่งมา2ชิ้นค่ะคือแป้งริมเมลนะคะตัวนี้แบบว่าคุมมันเนื้อแป้งคือเนื้อแป้งสวยอะพอใช้มาแบบว่า 3-4 ตลับแล้วนะคะตลับกับหมกก็เลยแบบว่าจัดมาเพิ่มเลยไม่อยากให้ขาดนะแล้วก็ตัวต่อมานะคะจะเป็น Maybelline New York Instant Age Rewind ค่ะจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่พี่โมเมเคยชอบนะคะพอจะเอามาใช้ในการกบใต้ตาค่ะพอเลือกสีมาเบอร์120ไลท์นะค่ะและช้อปปิ้งสุดท้ายของปอนะคะเพิ่งไปช็อปมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยเพื่อจะเอามาทำ how to ต่างๆให้เพื่อนๆดูนะคะไปที่บูธแอบไปช้อปปิ้งมาเล็กๆมาน้อยค่ะก็จะเป็นตัว Flora Lip Crayon นะคะเบอร์04 Peach นะคะมาดูสีกันเลยดีกว่าจะเป็นลิปแท่งๆเนี่ยค่ะมาดูสีนะคะ
ีเขาจะเป็นแบบว่าส้มๆพีชๆแล้วแบบเป็นออกเนื้อแมตต์ๆนิดๆนะคะคือแบบเกี่ยวไปแล้วมันสวยอ่ะพอชอบก็เลยต้องโดนมาตัวนี้มีราคาแป๊บนึงตัวนี้ราคาอยู่ที่215บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นยาทาลิปของเคทตี้ดอลนะคะจะเป็นสีแบบว่ามิลทีค่ะจะเป็นแบบส้มๆส้มๆพาสเทลอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวพอจะทาแล้วก็ร่วมกับตัวนี้ในการทำฮาวทูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามปอกันต่อไปเนาะก็วันนี้เท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ